มาเออมาโอ้ยขาเจ็บก็คลิปนี้นะคะจะฝากถึงคนที่ขับรถชนน้องอ้วนเนาะไอ้แสบเนี่ยไอ้ตัวแสบของเราเนี่ยคือเมื่อสักพักเนี้ยนั่งอยู่หน้าบ้านใช่ปะน้องก็ออกไปเล่นกับแมวหน้าบ้านแล้วก็มีมอไซค์เข้ามาชนแล้วชนได้ไงอ่ะน้องตัวแค่เนี้ยทําได้ยังไงวะคือมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะแล้วถ้ามันเป็นอะไรมากอ่ะคือไม่ได้จะเรียกร้องค่าเสียหายแล้วอยากให้มาดูหน่อยว่าเขาเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ว่าชนแล้วก็หนีคือจิตใจมึงทําด้วยอะไรมึงตั้งใจหรือมึงไม่ได้ตั้งใจก็ตามมึงก็ช่วยมาดูหน่อยนะถ้ามึงชนแล้วมึงหนีไปอย่างเงี้ยกูจะถือว่ามึงตั้งใจนะแล้วช่วยรู้ไว้ด้วยว่าหมามันก็เจ็บเป็นคนก็เจ็บเป็นลองถ้ามึงโดนชนมั่งมึงจะเจ็บเป็นไหมหมาไปหาหมอเองเป็นไหมมันก็ต้องรอให้คนเห็นแล้วถ้ากูไม่อยู่บ้านแล้วกูไม่เห็นว่าหมากูเป็นอะไรล่ะชิบหายขับรถชนไปได้เนาะหมาก็ตัวแค่นี้มันไม่ดีหรอกนะสำหรับคนที่เขาเลี้ยงหมาไม่ว่าใครก็ตามเขาก็ต้องรู้สึกเหมือนฉันกันทั้งนั้นแหละแล้วก็คงจะรู้นะว่าฉันอยู่ที่ไหนอ่ะไม่ได้จะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรเลยช่วยมาดูมันหน่อยฉันมีตังฉันพาหมาฉันไปเองได้ฉันไม่เรียกร้องอะไรจากคุณหรอกนะแต่ที่หลังอ่ะหัดช่วยมาดูมั่งไม่ว่าคุณจะไปชนหมาฉันหรือหมาใครก็ตามก็หัดไปดูมั่งหัดมีความรับผิดชอบหน่อยนี่ดีนะที่มันไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแล้วถ้ามันเป็นอะไรไปมากกว่านี้คนที่เขาเลี้ยงมาคุณคิดดูถ้ามันเป็นอะไรอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงวะมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนในครอบครัวที่มันเป็นอะไรไปปะคือมันก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไปแล้วนะสำหรับคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขเขาคงจะเข้าใจความรู้สึกเราเนาะแล้วดูดิน้องมันก็เป็นอย่างเงี้ยตัวแค่เนี้ยชนได้ยังไงวะทำได้ไงอ่ะฝากบอกด้วยกันนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่ชอบชนหรือชนโดยที่ไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ช่วยไปดูเขาหน่อยนะบางทีเผื่อเขาเป็นอะไรมากอ่ะคือเขาก็มีชีวิตหนึ่งที่อยู่บนโลกนี้เขาก็เจ็บเป็นนะคุณยังเจ็บเป็นเลยถ้าคุณรู้สึกเจ็บเป็นหมามันก็รู้สึกเจ็บเป็นสิ่งที่มันมีชีวิตมันก็รู้สึกเจ็บเป็นโอเคนะคะขอบคุณค่ะ